ามาช่วงสุดท้ายของ Talk to Waste กันอาจารย์เวทินกำลังจะบอกว่าจริงๆมันมีกลุ่มนึงที่ควรจะออกมาพูดเพราะเห็นด่ารัฐบาลทุกเรื่องแต่ไม่พูดคือลูกหนึ่งลูกหนังอะไรก็ด่าไปว่าเขาคุณสุทัศน์ทวีผมไม่ได้เชียร์อะไรนะแต่ผมก็ตลกนั่นเองตามเนื้องานตามหน้าข่าวนะโดนซะด้วยแบบแหมเนี่ยลูกหนังเนี่ยคุณศรีตลาถูกแบนเพราะคุณพ่อเนี่ยเคยขึ้นเวทีพันธมิตรฟังก่อนนะแต่ไปโกหกว่าคุณพ่อมาชุมนุมกปปส.มีส่วนร่วมในการยึดอำนงอำนาจปิดสนมบนสาไปเรื่อยเลยไอ้พวกบูลลี่แต่คุณโฟกัสอะพ่อเขาอะเป็นสกเขตบางกอกน้อยของประชาธิปัตย์ลงในทีมแล้วรอบนี้ลงในทีมสุชัชวีด้วยมันเงียบมันไม่แบนโฟกัสอ๋อเหรอเออมันเงียบผมคิดว่าอันนี้มันมีคนไปคอมเมนต์ดีนะผมคิดว่าสลิมเนี่ยนะอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างพวกสามกีบแยกแยะให้ได้ซึ่งผมว่าโอเคเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะทีนี้พอมาดูเรื่องนี้คุณต้นมันก็อย่างว่าแล้วนะครับว่าเรื่องนี้จะมีการตั้งกรรมการขึ้นตรวจสอบนะครับเรื่องของการกันกรองหรือการพิจารณาการลดโทษนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับท่านผู้ชมว่าไปอ่านจากจดหมายเปิดผนึกของพี่เอ๋สมชายนะครับเขียนไว้แล้วก็ในทุกมิตินะเป็นแบบบูรณาการเลยนะเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าแก้จุดหนึ่งแล้วต้องตามไปแก้จุดหนึ่งคือเรื่องพี่เอ๋เข้าใจเรื่องนี้หมดเรื่องนักโทษล้นคุกเรื่องของการต้องการที่จะทำให้ออกมาเขาเรียกว่าลงไม่ใช่ลงโทษอ่ะเหมือนกับปรับตัวนะฮะก็ให้โอกาสเขาเข้าสังคมมาอะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่ากระทั่งที่ว่าไม่ต้องรับโทษโดยการไม่ต้องติดคุกอ่ะนะฮะใช้เป็นค่าปรับหรือใช้อะไรไปยังไงแบบนี้นะคือพี่เอ๋เขียนทั้งหมดการแก้ไขปัญหาระยะต้นระยะกลางระยะยาวในรายละเอียดอยู่ตรงนั้นผมคิดว่าครอบคลุมครบถ้วนในแง่ของหลักการทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายหรือตัวอะไรที่ออกมาแต่มันอยู่ที่กระบวนการหรือวิธีการต่างหากซึ่งคนอยากรู้หนึ่งคืออย่างที่สรุปอีกทีก็คือว่ากฎเกณฑ์มีอะไรยังไงที่ชัดเจนเช่น1ใน3แบบนี้นะ2ก็คือเรื่องของข้อมูลรายละเอียดที่คุณต้นถามมานะใครบ้างอะไรยังไงเขาทำอะไรเขามาเมื่อไหร่ได้ลดโทษเมื่อไหร่ด้วยทำอะไรถึงได้ลดโทษเพราะว่า3เดือนได้ลดอีก3เดือนได้ลดอีกอะไรอีก3เดือนได้ลดอีกทีละครึ่งทำอะไรทำดีครับหรือมีบางคนไหมที่โดนแบบเดียวกันในคดีเดียวกันแต่ไม่ได้ลดนี่ไงหัวใจสำคัญมันอยู่นิดเดียวอาจารย์ก่อนที่จะพาไปเขาบอกว่าไปเปิดดูเถอะเผลอๆไอ้ที่ลดครึ่ง4ครั้งติดเนี่ยจะมีอยู่แค่10คนอีกเป็นแสนคนไม่ได้ตอบให้ได้ว่าทำไมคนอื่นมันไม่ได้หรืออย่างไรคืออย่าให้มีไม่งั้นเนี่ยมันจะมีคำถามเรื่องเป็นกลายเป็นแดนสนธยาถูกไหมฮะไม่รู้ว่าทำอะไรกันยังไงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใครมีไม่นับสุดท้ายก็คือเรื่องมีทุจริตกันหรือเปล่าไม่ชักอยากเห็นที่ลดไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะที่ออกมาแล้วอ่ะอยากเห็นเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายก็คือถ้าพบว่ามีทุจริตผมคิดว่าต้องเหมือนที่พี่เอ๋ว่าก็คือต้องปรับแพ้แล้วก็ต้องเอาเข้ามาใหม่เอาเข้ามาใหม่นะฮะไอ้ส่วนที่ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับไม่ย้อนหลังก็ว่ากันไปทีนี้มาพวกนี้นะฮะไอ้พวกนี้ที่ผมว่าเงียบแบบคุณต้นก็ไปดูสิครับคือกรณีของคุณบุญทรงเนี่ยนะฮะคดีจำนำข้าวเนี่ยมันก็เป็นคดีที่ถือว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยมันมหาศาลครับถูกไหมฮะแต่ไอ้พวกนี้มันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ไอ้สามนิ้วสามกีบอ่ะคุณต้นคือมันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของการที่มีคนถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือความเสียหายนะครับในต่อโทษหรือต่อคดีเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณหนึ่งอะแต่ว่ามันโดนซ้ำบ่อยไงซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันเนี่ยนะครับในกระทงเดียวกันเนี่ยโอ้ยซ้ำซากนะฮะแล้วโทษสุดท้ายมันจะเยอะอันนี้ผมเอาให้ดูนะครับทางฝั่งนู้นแหละเขารวบรวมกันมาเองนะฮะศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับนะฮะบอกว่าตั้งแต่ปีนะครับพฤศจิกายน63ถึง6ธันวา64นะครับมีผู้ถูกดำเนินคดีนะครับโดยมาตรา112นะครับเนี่ย
อย่างน้อยทั้งสิ้น164คนใน168คดีนะครับนับคดีที่มีผู้ได้รับหมายเรียกแต่ยังไม่ได้เดินทางมารับทราบก็กล่าวหาด้วยครับเนี่ยนะฮะคดีทั้งหมดนะครับเป็นคดีที่ประชาชนนะครับเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ82คดีนะครับกระทรวงดิจิตอลเนี่ยร้องทุกข์กล่าวโทษ10คดีผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับก็คืออาจจะเป็นคุณทนายของนายกอภิวัตรขันทองนะฮะนะก็7คดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปร้องทุกข์กล่าวโทษ1คดีนะครับที่เหลือเป็นคดีที่เจ้าที่ตำรวจเป็นผู้กล่าวหานะฮะแล้วก็ไปดูนะครับพฤติกรรมนะครับที่ถูกกล่าวหานะครับเป็นการปราศัยในการชุมนุมเนี่ย36คดีนะครับแสดงออกในที่อื่นเช่นปิดป้ายนะครับพิมพ์หนังสือนะครับแปะติ๊กเกอร์เนี่ย42คดีและเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นออนไลน์นะครับ83คดีนะครับยังไม่ทราบสาเหตุอีก9คดีกำลังมีผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี13คนนะครับ13คนมีการออกหมายจับ45หมายจับนะครับเนี่ยแล้วก็มีคดีอยู่ในชั้นศาลแล้ว69คดีมาดูรายคนกันนะฮะรายคนก็คืออันนี้ถือว่ายืนเป็นแชมป์อยู่แกนนำอยู่แกนนำในการที่จะได้โดนคดี112เยอะสุดก็คือเพนกวินนะครับโดนเข้าไป22คดีนะฮะอานนท์ดำพา14คดีพานุพงษ์จันทร์นอก9คดีนะครับประยัดปนัสยารุ้งนะครับนะ9คดีนะครับเบนจาอาปัน6คดีที่เหลือก็นะครับ4 4 4 3ก็ว่ากันไปนี่นะแต่มีไปจบที่มายพัศราวดี3คดี3คดีทีนี้อ่ะเห็นไหมครับคือมันจะเป็นคดีที่ต้องถือว่าก็มีเป็นประเด็นนะเรื่องนี้คุณต้นคดี112ทีนี้ไปดูเพนกวินอีกนะครับโฟกัสไปที่เพนกวินนะฮะอ่ะตะกี้เนี่ยมีข้อมูลอีกตัวนึงอันนี้บอก21คดีอาจจะยังอัปเดตไม่ครบนะครับนะฮะถ้าเพนกวินเนี่ยนะครับเนี่ยถูกตัดสินนะครับว่าผิดทั้งหมดจะมีโทษจำคุกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุด63ปีนะอันนี้คิดกระทงละ3ปีคิดจาก21ถูกต้อง21คดีคดีละ3ปีเพราะมันมีโทษ3ถึง15ปีใช่นะแต่ถ้าโดนเต็มแม็กซึ่งก็มีแนวโน้มจะโดนเต็มแม็กก็15ปีก็ติดคุกไป315ปีนะฮะ315ปีอ้าวพอเป็นแบบนี้แล้วผมไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีนะไปค้นดูว่าคนที่เคยโดน112เนี่ยแบบคุณสมยศแบบเนี้ยนะฮะนี่พูดชื่อก็ไม่ได้ขอพระราชทานอภัยโทษนะฮะอาจจะด้วยอุดมการณ์หรือด้วยวิธีการต่อสู้หรือด้วยอะไรนะคือบางคนก็บอกว่าคือพวกนี้เนี่ยนะอาจจะมองว่าไม่ขอพระราชทานอภัยโทษเพราะต้องการล้มกฎหมายอยู่แล้วนะก็ด้านหนึ่งแต่ผมคิดว่าก็มันก็มีหลายคนนะครับคือหนึ่งคือจำนวนของคนที่โดนคดีคุณต้นดูสิคือมันเยอะมันเยอะมันเป็นคุณต้นลองเทียบกับนปช.หรือกปปส.คือกปปส.โดนคดีเนี่ยก็เป็นประเด็นนะฮะที่จะต้องไปอุทธรณ์ฎีกาอยู่เนี่ยก็ตกเท่านั้นนะฮะก็เท่านั้นแล้วก็จะมีบางส่วนซึ่งที่อีกที่โดนหนักๆก็แปดเก้าคดีใช่ไหมฮะแต่มันไม่เยอะขนาดนี้โอ้ยขนาดนี้นี่คืออันนี้มันจงใจมันทำซ้ำที่มันเยอะเพราะอะไรเพราะกปปส.หรือนปช.คุณต้นเวลาชุมนุมมันชุมนุมทีเดียวแล้วมันยาวไงถูกต้องถูกไหมฮะแต่มันจะมีไอ้ที่ประเภทไปบุกที่นู่นที่นี่ไปปิดอะไรยังไงนั่นพวกนั้นก็แยกไปใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ยาวแต่มันมาบ่อยวันนี้มาเลิกก็ผิดไปแล้วหนึ่งทีพรุ่งนี้มาด่าอีกก็ผิดไปอีกหนึ่งถูกมาลือนี้อีกหนึ่งถูกนี่ผมว่าเขาปราณีนะไอ้21 22สำหรับนายเพนกวินไม่ใช่ปราณีคุณต้นยังนับไม่ถึงไงคือถ้าเอาครบทุกอันนะผมว่าเกินเพราะว่าที่นับเนี่ยผมว่าเอาคดีเฉพาะปี63เอาเฉพาะเด็ดๆอ่ะใช่ไอ้ที่ออกจากคุกมาแล้วให้ประกันมาแล้วแล้วมาทำผิดซ้ำเนี่ยยังไม่ส่งนับลงศาลขึ้นมาเลยก็ไปดูดิเอ๊ะพอเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมผมคิดว่าทั้งคนเยอะเนี่ยเอาผมว่าบางคนอาจจะมีไม่ขอแต่ผมว่าโอ้ไม่ขอแล้วเพนกวินก็ต้องแก่ตายในคุกอ่ะนะฮะหรือว่าต้องกลายเป็นปู่เพนกวินในคุกอ่ะนะฮะยิ่งมีกรณีต่อให้เขาปรับเหลือ50ปีนี่ก็ต้องแก่ตายในคุกนะก็ออกมาก็จะอายุเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ย70กว่าถูกเออ70กว่าอายุมากกว่าผมอีกเออไม่ดีไม่ดีนะฮะอ่ะเห็นไหมฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวไงมันมีเป็นหางว่าวเลยเนี่ยโอ้โหมันมาเป็นพรึดเลยอ่ะถูกไหมฮะแล้วผมคิดว่าโอ้พวกนี้ก็ต้องหวังบ้างละใช่ไหมถูกไหมต้องหวังบ้างละอย่างตัวเจ็บๆอีกตัวนึงนะตัวเด็ดๆอีกตัวนึงขอโทษนะลุงปนัสยาเนี่ย9คดีถ้าคดีละ3ก็27 27คดีละ15ก็935คือมันก็ใช่ไหมฮะคุณต้นถ้าไม่มีประเด็นเรื่องไอ้อะไรลดโทษสุดซอยเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องมีคิดบ้างแหละหรือผมไม่รู้ว่าฝ่ายกฎหมายจะทำยังไงโอ้โหมันโดนคดีกันเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะยังไม่ถึงคิดถึงลดโทษสุดซอยเขาก็คิดแต่ว่ากูจะต้องทำเพราะกูโดนสั่งมาให้ทำกูจะต้องทำเพราะกูโดนยัดหัวมาด้วยความคิดนี้ก็ใช่แล้วไม่ผิดแต่ถึงเวลาเนี่ยพอศาลตัดสินเดี๋ยวจะรู้เองใช่แต่ทีนี้พอตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วกรณีของใช่ไหมคือกรณีของคุณบุญทรงเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นโมฆะก็ต้องเลิกต้องดึงกลับมาต้องดึงกลับมาหมดเลยไอ้ที่ลดไปแล้วก็ต้องถือว่าต้องมาว่ากันใหม่อาจจะได้ครั้งแรกครั้งเดียวอ่ะก็คุณจัดชั้นเยี่ยมจริงๆแต่หลังอย่างนั้นมันหาไม่เจอแล้วหลักฐานมันอยู่ที่ไหนก็แบบนั้นแหละใช่ไหมซึ่งอีพวกนี้ก็เลยอ้าวตายแล้วมีหน้าเลยเงียบไปตายแล้วตายแล้วคืออาจจะเงียบเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเฮ้ยอุดมการณ์เราต้องสู้นะครับเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยเราต้องยกเลิกกฎหมายให้ได้นะหรือว่าจริงๆแล้วรู้ซึ้งแก่ชีวิตแล้วเข้าใจนี่ในวันที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยในเว็บข่าวของ Top News ลงแล้วว่าเบนจาอาปันเนี่ยเบนจาอาปันโดนไปเท่าไหร่6คดีตัดเพาะออกมาว่าชีวิตในเรือนจำลำบากครับมันต้องลำบากอยู่แล้วก็ลำบากครับนะฮะก็และต้องบอกนะครับว่าคดี112เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นประเด็นที่ดีเบตกันได้นะว่าอย่างคดีทุจริตเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าไม่ควรได้แรงลดโทษนะฮะคดีทุจริตไม่ควรลดโทษให้เยอะๆนะฮะเอาตามสมเหตุสมควรคือติดก่อนเท่านี้ทำตัวดีมาว่ากันอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่ลดพวดเดียวมันทุจริตนะฮะสองคือคดีข่มขืนพวกเนี้ยไม่ควรยาเสพติดหนักไอ้ประเภทขาดรายใหญ่อ่ะที่ท่านไพบูลย์เคยบอกเอาไว้อ่ะว่าไม่เอาไม่ลดแต่112เนี่ยมันก็มีนะพี่เอ๋ก็ให้ผมว่ามันมีถ้ามันมีบางคนที่ดูแล้วพฤติกรรมเขาพร้อมจะปรับตัวหรือหลงผิดไปแล้วอันนี้ก็แต่พวกที่ไปหลงผิดก็ต้องแต่ทางคุณหมอเหรียญก็มองอีกด้านนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยนะขณะกรณีคุณบุญทรงเนี่ยมันกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจใช่มั้ยเพราะมันเปิดช่องให้มีการทุจริตอันนี้เนี่ยหนักไปความมั่นคงเพราะเป็นเรื่องของการกระทบต่อชาตินะฮะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศครับคุณกล้าทำกันขนาดนี้ก็ไม่สมควรที่ได้รับการลดโทษเห็นมันมีประเด็นที่มันดีเบตกันได้อยู่แบบเนี้ยแต่พวกนี้รับรองนะตอนนี้แต่ผมคิดว่านะฮะเท้าเพนกวินตอนนี้เนี่ยอาจจะโตอ้วนเอาเท้าขึ้นมาก่ายหน้าผากยากหน่อยแต่ก็ผมว่าทำได้แล้วตอนนี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ถ้าตัวเองจะไม่ใช้สิทธิก็เรื่องนึงแต่ถ้าจะใช้สิทธิ์ก็คงจะลำบากถูกไหมเพราะสังคมก็เริ่มจับจ้องเช่นกันถูกนะแต่โดยสรุปให้มันจบโดยสมบูรณ์วันนี้วันเสาร์ที่เราออกอากาศอยู่ครับผมถามจริงๆอย่างคุณหมอเหรียญเนี่ยแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แกก็เขียนว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็อย่าตั้งความหวังกับคณะกรรมการอิสระที่ท่านนายกตั้งอาจารย์เวทินคิดว่ายังไงผลการสอบจะเป็นยังไงผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยเอาอย่างที่อาจารย์ณัฐพรได้พูดไว้ก่อนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยพูดไปมันก็เหมือนกับมาเอามาขยายแผลหรือขยายผลกันแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่สบายใจที่ฝ่ายที่ออกมาขับเคลื่อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นฝ่ายที่ไม่ได้ตรงเกลียดตรงชังฝ่ายรักลุงตู่นั่นแหละนะพลเอกประยุทธ์นะครับแต่จริงๆแล้วก็ด้านหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าท่านนายกก็มีความจงรักภักดีนะฮะถ้าแสดงความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเรื่องนี้ก็ด้านหนึ่งครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะมันทำให้เกิดความระคายเคืองแล้วนะฮะจะด้วยอะไรยังไงผมคิดว่าคำแนะนำของคุณณัฐพรเป็นคำแนะนำที่ควรรับฟังนะครับที่เหลือก็คือก็ต้องว่ากันตามนั้นแหละครับยิ่งทำให้ความโปร่งใส
มันมีมากขึ้นเท่าไหร่คือเราก็อยากรู้จริงๆผมก็อยากเห็นจริงๆว่าไอ้ที่คุณต้นที่คุณต้นอยากเห็นถูกไหมครับว่าคนนั้นคนนี้ทำอะไรยังไงและทำไมถึงได้และคะแนนในคดีเดียวกันถ้ามีคนติดด้วยคนนั้นได้อีกด้วยหรือไม่แบบนี้ถูกไหมฮะจริงๆมันมีอีกหลายรายชื่อนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะถูกมันไม่ได้มีแค่4คนนะถูกคือชื่อที่หายไปอย่างชื่อโทษนะบางคนออกมาแล้วด้วยในคดีจำนำข้าวเขาบอกว่าบางคนออกไปแต่กรมราชธรรมบอกยังไม่มีมันอย่างคุณที่คำพรนาฏวรทัศน์นี่หายไปไหนคุณอัครพงษ์ช่วยเกลี้ยงหายไปไหนอันนี้2คนที่เป็นข้าราชการไอ้ปาล์มหายไปไหนครับธนิตอะไรนั่นน่ะหายไปไหนอะไรประมาณรวมถึงถ้ามีกรณีซึ่งผมว่าเดี๋ยวคงจะมีผมแบบจิตสัมผัสเอาว่าคงจะมีคนออกมาพูดถึงกรณีของการเรียกรับส่วนหลังอย่างนี้นะครับอันเนี้ยต้องเอาไว้ชัดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้นี่นะครับนอกเหนือจากการทำให้เกิดความท่อชนนะครับทุจริตประพฤติมิชอบกันในการบริหารแล้วเนี่ยนะครับยิ่งทำให้เสื่อมเสียครับกับพระองค์ท่านอย่างรุนแรงอันนี้รับไม่ได้ครับนะแล้วครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับ Talk to Ways ในวันเสาร์หน้าวันนี้ผมและอาจารย์เวทินลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ